สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสปอร์ตบาร์นิวส์ค่ะวันนี้มาอัปเดตผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล 2022-2023 ในรอบรองชนะเลิศนัดที่2ค่ะและจากผลการแข่งขันเมื่อคืนวันพุธที่17 พฤษภาคม 2566แมนเชสเตอร์ซิตี้ตัวแทนจากอังกฤษค่ะที่เปิดบ้านพบกับเรอัลมาดริดตัวแทนจากสเปนโดยในนัดแรกนะคะทั้งคู่เสมอกันไป1-1และในนัดที่2นี้ค่ะทีมเรือใบสีฟ้าก็โชว์ฟอร์มสุดยอดนะคะสามารถเอาชนะทีมราชันชุดขาวไปได้ด้วยสกอร์4-0ค่ะจากการทำประตูของแบรนาร์โดซิวาในนาทีที่23 และ 37ค่ะมานูเอลอาคันจีในนาทีที่76และฮูเลียนอัลวาเรสในนาทีที่90+1ค่ะก็ทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะเรอัลมาดริดด้วยประตูรวม2 นัด 5-1นะคะและก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกจะไปดวลกับอินเตอร์มิลานที่อิสตันบูลในวันเสาร์ที่10 มิถุนายน 2566นี้ค่ะและแฟนๆสปอร์ตบาร์นิวส์นะคะคิดเห็นว่าใครจะเป็นฝ่ายคว้าแชมป์ในบั้นปลายสามารถร่วมพูดคุยกับพวกเราได้เลยนะคะและนี่ก็เป็นทั้งหมดที่สปอร์ตบาร์นิวส์นำมาอัปเดตและนำมาฝากให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะ